ิดฉายาแรกของเธอคือมิลลิค่ะมิลลิมาจากมิลลิจริงๆมาจากมิลลิลิตรค่ะเป็นหน่วยของน้ำหน่วยของน้ำหน่วยของน้ำมาจากอะไรเพราะคุณพ่อสอนไว้ว่าให้ทำตัวเหมือนน้ำค่ะเพราะว่าอยู่กับอะไรก็ได้นี่เลยเอาคำนี้มาเป็นฉายาของตัวเองใช่ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่เพลงติดหูคนแล้วคนสนใจเยอะขนาดนี้คือหนูต้องบอกก่อนเลยว่าหนูไม่เคยคิดเลยว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้หนูก็เซอร์ไพรส์ตอนที่แบบพอปล่อยเอาไปแล้วคนก็เข้ามาดูกันอย่างล้นหลามจริงๆค่ะหนูไม่ได้นอนยันเช้าอีกวันนึงนั่งเช็คกระแสเช็คกระแสดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ค่ะสำหรับเพลงพักก่อนเนี่ยมีที่มาอย่างไรคะทำไมถึงทำเพลงนี้ขึ้นมาอ๋อค่ะคือที่มาค่ะมันมาจากinspiration หนูมาจากหนูอยากต้องการที่จะดับเพื่อนแบบพักก่อนเป็นคำที่หนูใช้ในชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็แอบสอดแทรกว่าเราแบบแซ่แซ่คนที่เราไม่ชอบอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันเนื้อเพลงร่วมแต่งด้วยไหมไม่ค่ะหนูแต่งแต่งทั้งหมดเลยใช่ค่ะหนูแต่งโอ้คนเดียวเลยใช่ค่ะเก่งอะไรขนาดนี้ขอบคุณค่ะพอฟังปุ๊บตอนแรกคืออินนะอินแล้วว่าอุ้ยตายเก่งจังเลยแต่ไม่เข้าใจช่วงแรปเพราะฟังไม่ทันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะมีช่วงแรปที่คุณแบบว่าโอ้หนูร้องได้เร็วมากๆเลยขออนุญาตฟังสดๆในรายการเอาช่วงแรปที่เร็วๆใช่ไหมคะพูดไม่รู้ไม่หนึ่งไม่มีใครรู้มูพูดอะไรพูดเร็วชิบหายมันรีบไปแต่มันคนไปขายลิ้นสีดักยักทักกิ้งชิดเอาแต่ and you always doing nothing but come to work กับมึงทุกสิ่ง what can I do or fuck it up บอกตามตรงว่าดิฉันทำพิธีกรมา20ปีดิฉันก็ไม่สามารถพูดได้เร็วขนาดนี้ค่ะคุณคะไม่สามารถอ่ะแต่ที่สำคัญคือเท่าที่ฟังเนื้อเมื่อสักครู่นี้และแอบอ่านเนื้อตามนะฟังรัวๆแบบเมื่อกี้ดีแล้วค่ะคำถามหนึ่งก็จะเกิดขึ้นสำหรับคนยุคเก่าบ้างหรือคนที่อาจจะไม่ค่อยเก็ตแนวแร็ปอย่างนี้บ้างว่าทำไมต้องมีคำหยาบก่อนอื่นเลยว่าหนูรู้สึกว่าเพลงแร็ปเนี่ยมันจะต่างจากเพลงอื่นความเสน่ห์ของมันเนี่ยเราสามารถพูดถึงท็อปิกนั้นได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ในเพลงแร็ปเข้าไปเพื่อเพิ่มอรรถรสให้คนฟังแบบโอ้ใช่วะตรงนี้แหละแต่มันก้าวใจจริงๆอะไรเงี้ยโดนใจเหลือเกินโดนใจเหลือเกินมันคือใช่มันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันคือเขาจะได้อินกับเรามากขึ้นเป็นเสน่ห์ของเพลงแร็ปที่มันสามารถใส่เข้าไปได้อีกอันนึงเหมือนกันแต่เพลงของหนูเนี่ยมันไม่ได้แค่เพลงคำหยาบหรือคำอะไรที่ผสมเข้ามาในเนื้อเพลงอย่างเดียวมันมีภาษาคำขวนอะไอ้คำขวนยังพอเข้าใจแต่ภาษาลูเนี่ยคุณภาษาลูที่คุณไปเรียนมาจากไหนภาษาลูเนี่ยหนูแอมก็เอามาจากเพื่อนๆเอามาจากช่างแต่งหน้าช่างทำผมอะไรเงี้ยหนูก็ดูเสพงานของแม่ก็เธออยู่มากอะไรเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้หลายคนคงงงใช่ไหมคะว่าภาษาลูคืออะไรภาษาลูคือภาษาที่บางทีสาวสองอะค่ะหรือว่าในกลุ่มของสาวๆนะคะจะเขาเรียกว่าจะมีการพูดกันเพื่อไว้นินทาคนข้างๆเพื่อไม่ให้เข้าใจสอนหน่อยไอ้อย่างสมมติเดี๋ยวหนูลองพูดให้ฟังก่อนเพราะหนูจะบอกว่ารีบพูดหลุนบุ๋มลันบุญดีดูค่ะคือแปลว่าพี่บุ๋มสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยมันยาวจังเลยเอางี้มาไล่ทีละคำโอเคว่าจะสวัสดีพี่บุ๋มอ่ะเพราะนี้แปลว่าพี่บุ๋มสวัสดีค่ะพี่เนี่ยหนูจะต้องเอาพยัญชนะของอันนั้นพอผ่านเอาไปเอาออกแล้วก็ใส่ลอลิงเข้าไปแทนอย่างเขาว่าพี่ก็คือคำว่าลี่ผู้อ่ะหนูก็จะเอาลอลิงมาใส่เป็นลี่และเอาพยัญชนะพอผ่านของคำนั้นอ่ะไปใส่เป็นสระอูก็คือดึงพยัญชนะออกไปใส่เป็นสระอูข้างหลังแล้วก็ใส่ลอลิงไปข้างหน้าถูกต้องค่ะใครมันงงมากขึ้นเพลงนี้เลยมีภาษาเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นอยู่ในคำส่วนท่าเต้นล่ะคะคิดเองด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะหนูคิดเองกับเพื่อนค่ะเก่งเกินไหมแม่เราขอบคุณค่ะคิดกับเพื่อนที่อยู่ใน MV ที่เอาไปถ่ายด้วยเลยค่ะค่ะก็คิดกันเองเพราะว่าถ้าพอมันเป็นเพลงเราก็รู้สึกว่าคนที่เข้าถึงจริตอันนี้ได้สุดก็น่าจะเป็นพวกเรากันเองเลยค่ะก็เลยคิดเองหนูฝึกตัวเองฝึกแร็ปเองอะไรเองแล้วอารมณ์ไหนที่ไปออกรายการ The Rapper เขาหนูได้แรงบันดาลใจในการไปออกจากรายการ The Rapper Season 1ค่ะพอหนูฟัง EP 1จากพี่ KQ หนูก็แบบเฮ้ยมันทาช่วยเฮ้ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองแต่งเองบ้างเราก็เลยลองแต่งตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนได้เขาประกาศมาว่าโอเคมีเดอะแรปเปอร์ซีซั่น2หนูชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วค่ะก็เลยโอเคลองดูไม่เสียหายอะไรเงี้ยมีความฝันของตัวเองไปในระดับไหนโหอันซิงเกิลเพอร์ฝันไปสุดลิ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาที่แบบเพอร์ฝันแบบฝันกลางวันเลยละกันหนูอยากไปฟีดกับวง BTS ค่ะเป็นวงเกาหลีไปวงระดับโลกอะไรเงี้ยเลยค่ะแบบให้เขารู้ว่าเอ้ยฉันมีตัวตนอยู่นะจ๊ะฉันคือมิลลี่อะไรเงี้ยก็คือพอแล้วค่ะ
ซิงเกิลต่อไปจะออกเมื่อไหร่ซิงเกิลต่อไปคาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาค่ะแต่เป็นเพลงที่หนูไปฟีเจอริ่งกับคนอื่นแล้วก็วางแผนไว้แล้วก็กำลังดูอยู่นะคะพอดีทำเอาไว้ประมาณ 2-3 เพลงสต็อกเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาดูว่าเราจะปล่อยอันไหนก่อนดีหน้าอะไรก็ต้องลุ้นกัน